จังหวัดกาญจนบุรีต้านไม่อยู่แล้วนะคะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดนำทีมแถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายแรกของจังหวัดผู้ป่วยรายนี้ผู้ว่าราชการกาญจนบุรีบอกว่าเป็นนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตไซโยกมีประวัติสัมผัสกับมารดาชาวระยองที่ติดโควิดขณะเดินทางไปเลือกตั้งอบจ.ส่วนทำลายนักศึกษาสาวตั้งแต่ก่อนพบว่าติดเชื้อคือได้เข้าสอบที่มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่17ธันวาคมนั่งรถโดยสารทั้งขณะอยู่ในพื้นที่กาญจนบุรีและไปหามารดาที่ระยองมีการไปทำบัตรประชาชนในห้างที่ระยองและไปเยี่ยมยายที่บ้านอยู่ใกล้หน่วยเลือกตั้งก่อนกลับกาญจนบุรีด้วยรถบขส.จากนั้นไม่กี่วันต่อมามารดาโทรมาบอกว่าตรวจพบเชื้อโควิดจึงได้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนคนใกล้ชิดเสี่ยงสูงมีด้วยกัน11คนเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้วคาดรู้ผลคืนนี้